Honda Brio นะครับสีดำปี2017ไฟหน้านะครับที่ดูสว่างนะครับไฟหน้าตาโตมากนะครับกว้างนั่งสบายนะครับเบาะทรงสปอร์ตมากๆนะครับด้านหลังโครงสร้างก็สวยเดิมนะครับรับประกันโครงสร้างสวยเดิมนะครับสวัสดีครับวันนี้ Survey Perfect Car นะครับมีรถ Eco Car นะครับไซส์เล็กกระทัดรัดมานำเสนอให้กับลูกค้าอีกเช่นเคยนะครับผมตัวนี้เป็น Honda Brio นะครับสีดำปี2017นะครับเป็นตัวเครื่องยนต์1.5 รุ่นย่อยเป็นตัว V นะครับผมใครที่กำลังตามหารถ Eco Car นะครับผมปล่อยใช้งานสัก1คันไซส์เล็กกระทัดรัดหาที่จอดง่ายที่สำคัญส่งไม่เกิน 6,000 นะครับผมเดี๋ยวมาชมรายละเอียดตัวรถกันก่อนเลยนะครับตัวนี้ด้านหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าโทนสีดำนะครับผมแล้วก็มีไฟหน้านะครับที่ดูสว่างนะครับเพราะว่าไฟหน้าตาโตมากนะครับผมตัวนี้เป็นไฟหน้าแบบไฮโดรเจนนะครับผมมีไฟเลี้ยวนะครับอยู่ด้านในโคมไฟหน้าเลยนะครับผมแล้วก็ด้านข้างตัวนี้นะครับลงแม็กเป็นล้อที่ E37 มาให้นะครับผมยางเป็นยางปี19นะครับผมซีรีส์ยาง195/55R15นะครับผมมาแต่งมาให้ครบแล้วนะครับผมไฟเลี้ยวด้านข้างจะอยู่ตรงนี้นะครับผมกระจกก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยเป็นสีดำนะครับผมและมือเปิดก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะครับผมมาดูด้านในกันหน่อยนะครับเปิดเข้ามานะครับภายในก็กว้างนั่งสบายนะครับเบาะทรงสปอร์ตมากๆนะครับ Honda Brio เนี่ยให้ฟีลลิ่งการขับเหมือนรถสปอร์ตนะครับผมแต่ว่าไซส์เล็กกระทัดรัดแน่นอนขับสนุกแน่นอนนะครับผมถือว่าเป็นรถที่ให้ความคล่องตัวสูงเลยทีเดียวนะครับผมคอนโซลตรงหน้านะครับก็จะเป็นเหมือนพวก Honda Jazz หรือว่า Honda City เลยนะครับผมคอนโซลตรงหน้าเป็นดีไซน์เหมือนกันเลยนะครับผมนี่มีจอเครื่องเสียงอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ CVT นะครับอัตโนมัติถัดไปนะครับไปดูด้านหลังกันหน่อยด้านหลังกว้างไหมนะครับไซส์มินิแบบนี้นะครับต้องบอกเลยว่าด้านหลังก็นั่งสะดวกสบายเช่นเดียวกันเนาะเนี่ยถ้าปรับขนาดปรับเบาะมาชิดกับฝั่งด้านหลังนะยังเหลืออยู่เลยนะครับผมเนี่ยเฮดรูมด้านบนก็สูงมากนะครับผมขนาดผมสูง168เนาะเนี่ยเฮดรูมยังเหลือเยอะอยู่เลยนะครับผมด้านหลังนั่งสบายแน่นอนครับไม่ต้องห่วงโครงสร้างเดี๋ยวเปิดให้ดูโครงสร้างกันหน่อยสวยเดิมไหมนะครับนี่รถปี2017นะครับโครงสร้างสวยเดิมเมดอาร์คเดิมไม่มีตำหนินะครับใครที่ชอบรถไซส์เล็กกระทัดรัดแบบนี้นะครับส่งแค่เดือนละ 5,900 บาทตลอดสัญญานะครับผมเดี๋ยวเปิดให้ชมด้านหลังกันหน่อยนะครับนี่ด้านหลังก็สามารถจุของได้เยอะพอสมควรนะครับผมนี่แล้วก็เบาะสามารถพับได้นะครับปึ๊บใครที่ชอบเดินตลาดนะครับหรือว่าไปไหนมาไหนซื้อของเยอะๆอย่างเงี้ยสามารถวางของพับเบาะลงวางของได้เลยนะครับผมก็สามารถจุของได้เยอะกว่าเดิมเยอะนะครับนี่ด้านหลังโครงสร้างก็สวยเดิมนะครับหัวน็อตเดิมกระจกนะครับก็เป็นกระจกเดิมโรงงานนะครับผมยังไม่เคยเปลี่ยนหรือว่าซ่อมใหม่นะครับผมนี่กระจกโรงงานต้องมีโลโก้ Honda แบบนี้นะครับผมสติกเกอร์พวกอะไรต่างๆก็อยู่ตำแหน่งเดิมทุกจุดนะครับผมไฟท้ายนะครับก็ดีไซน์มาให้สวยงามนะครับผมพร้อมไฟเบรกดวงที่3แล้วก็สปอยเลอร์ติดมาให้นะครับเดิมๆโรงงานเลยเปิดดูฝั่งทางด้านนี้กันหน่อยนะครับนี่โครงสร้างด้านนี้ก็สวยเดิมนะไม่มีตำหนิเลยนะครับเอาเบาะขึ้นปึ๊บเนี่ยถ้าสมมุติว่าขยับเบาะให้เหมือนปกติทั่วไปเนาะก็จะทรงประมาณนี้เล็กรูมเนี่ยยังเหลือเยอะอยู่เลยนะครับผมคนที่เป็นหุ่นท้วมๆหน่อยก็นั่งสบายเนาะอย่างสำหรับผมคือนั่งสบายเลยครับปึ๊บดูเมดอาร์กันหน่อยนะครับฝั่งนี้ก็สวยเดิมไม่มีตำหนินะครับเมดอาร์กเดิมโรงงานเลยนะครับไม่มีซ่อมใหม่ไม่มีโป๊สีนะครับคือรับประกันโครงสร้างสวยเดิมนะครับรถชนหนักรถตัดต่อรถตัวใหม่เราไม่เอาเข้ามาขายอยู่แล้วนะครับกล้าการันตีได้เลยนะครับ
ออปชันตัวด้านข้างตรงนี้นะครับกระจกก็ปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับนะครับนอกนั้นก็จะเป็นแบบไฟฟ้าหมดเลยนะครับผมเนี่ยสภาพหัวน็อตขอบประตูสีแต้มจากโรงงานยังอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับไม่เคยแกะถอดทำสีนะครับผมถัดมาดูออปชันภายในกันหน่อยนะครับก็จะมีที่เปิดฝากระโปรงด้านหน้าจะอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ที่เปิดด้านหลังจะอยู่ตรงนี้พร้อมที่เปิดฝาถังน้ำมันนะครับอยู่คู่กันเลยนะครับผมเบาะนะครับปรับได้4ทิศทางนะครับผมปรับเลื่อนได้นะครับผมแล้วก็สามารถปรับเอียงได้จากตรงนี้เลยนะครับคันนี้นะครับเลขใหม่ใช้งานไปแค่ 75,000 โลเท่านั้นนะครับรถปี2017รถ6ปีเนาะ6ปีใช้ไป 70,000 โลถือว่าวิ่งน้อยมากๆนะครับผมวิ่งปีละ 10,000 โลนิดๆเองนะครับพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านแบบนี้นะครับมีปุ่มควบคุมมัลติฟังก์ชันด้านซ้ายมือมาให้นะครับควบคุมเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงก็รองรับบลูทูธ AUX USB ได้นะครับแล้วก็ไฟฉุกเฉินจะอยู่ตรงนี้นะครับผมสามารถเปิดได้ง่ายนะครับแอร์ด้านล่างจะเป็นแบบอัตโนมัตินะครับผมสามารถกดเปิดปิดออโต้ได้เลยนะครับผมนี่ออปชันถือว่าให้มาเยอะพอสมควรเนาะแล้วก็มีด้านล่างจะมีช่องเสียบ USB มาให้นะครับแล้วก็ที่ Power Outlet นะครับนี่12โวลต์มาให้นะครับผมใครที่ชอบรถสไตล์ทรงแบบเล็กกระทัดรัดแบบนี้เนาะขับสบายขับในเมืองหาที่จอดง่ายแน่นอนนะครับผมหรือว่าจะออกไปส่งลูกตามอยู่ต่างจังหวัดขับไปส่งลูกโรงเรียนก็แล้วแต่นะครับผมคันนี้ตอบโจทย์เลยส่งแค่ 5,900 บาทตลอดสัญญาเนาะเดี๋ยวชมห้องเครื่องกันหน่อยนะครับด้านหน้าเป็นอย่างไรสภาพห้องเครื่องนี่สวยเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยไม่เคยแกะถอดทำสีหัวน็อตเดิมฝากระโปรงเดิมนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะครับมอกนะครับสติ๊กเกอร์โครงสร้างด้านหน้าเม็ดอาร์คเดิมโรงงานนะครับไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยถอดนะครับนี่ถ้าเดิมโรงงานสีห้องเครื่องจะตัดกับสีตัวรถนะครับแต่ถ้าเป็นสีเข้มๆอย่างเงี้ยหรือว่ามีสีดำโปรยมานะครับถือว่าเป็นรถที่ทำสีมาแล้วนะครับผมก็คันนี้ก็การันตีได้เลยว่าสวยเดิมรอบคันแน่นอนนะครับผมใครที่สนใจอยากเป็นเจ้าของนะครับ Honda Vio 1.5V นะครับปี2017นะครับเราเสนอขายในราคาเพียง 347,000 บาทนะครับ 347,000 บาทหักส่วนลดแล้วนะครับผมซื้อสดมีแวด 7% ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ส่งอยากทราบค่างวดนะครับคันนี้ส่งอยู่แค่ 5,900 บาทตลอดสัญญานะครับ84งวดนะครับผมออกง่ายได้ทุกอาชีพนะครับผมขอแค่ให้ทางไฟแนนซ์ตรวจสอบได้นะครับติดต่อช่องทางติดต่อด้านล่างนะครับแอดไลน์มาได้มาคุยกันได้ครับหรือว่าโทรเข้าเบอร์ที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะครับผมทีมงานแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงครับฝากไว้ด้วยกับ Honda Vio 1.5 V 2017คันนี้ครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ